สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูมีข้อสอบ ONIT นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะปีการศึกษา2560นะคะมาให้เรียนได้ดูกันและให้เรียนฝึกทดสอบไปพร้อมๆกันนะคะเพื่ออะไรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ ONIT ในปีการศึกษานี้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาดูกันที่ข้อ9เลยนะคะโจทย์ถามว่าข้อมูลแสดงลักษณะภายในและภายนอกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง4ชนิดตามตารางนี้เลยนะคะสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็จะมี A B C แล้วก็ D นะคะแล้วลักษณะภายในและภายนอกก็จะมีตามตารางเลยนะคะซึ่งตารางแรกนะคะอวัยวะที่ใช้ในการหายใจนะคะสำหรับตัวเต็มวัยสัตว์ชนิด A นะคะหายใจโดยใช้ปอดและผิวหนังนะคะสัตว์ชนิด B หายใจโดยใช้ปอดสัตว์ชนิด C หายใจโดยใช้เหงือกสัตว์ชนิด D หายใจโดยใช้ปอดนะคะมาดูกันที่การออกลูกนะคะสัตว์ชนิด A นะคะเป็นไข่มีวุ้นใสหุ้มนะคะสัตว์ชนิด B เป็นไข่มีเปลือกแข็งหุ้มสัตว์ชนิด C เป็นไข่มีวุ้นใสหุ้มสัตว์ชนิด D เป็นไข่มีเปลือกแข็งหุ้มนะคะส่วนผิวหนังปกคลุมลำตัวนะคะสัตว์ชนิด A ผิวหนังจะเรียบนะคะสัตว์ชนิด B มีขนเป็นแผงสัตว์ชนิด C มีเกล็ดและสัตว์ชนิด D ก็มีเกล็ดเช่นเดียวกันนะคะโจทย์เขาถามว่าอุณหภูมิในร่างกายของสัตว์ชนิดใดไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมนะคะตอนนี้เรามาดูกันที่สัตว์ชนิด A กันนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสัตว์ชนิดนี้หายใจโดยใช้ปอดและผิวหนังใช่ไหมคะไข่ก็จะมีวุ้นใสๆหุ้มอยู่แล้วผิวหนังก็จะเรียบนักเรียนคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนคะพอคุ้นคุ้นไหมเอ่ยตัวนี้เคยเห็นไหมคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองนะคะตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยกบนั่นเองนะคะต่อไปมาดูกันที่สัตว์ชนิด B นะคะตัวนี้หายใจโดยใช้ปอดออกลูกก็คือเป็นไข่นะคะมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่แล้วก็มีขนเป็นแผงตัวอะไรนะสัตว์ปีกสัตว์ปีกก็มีหลายตัวเลยเห็นไหมคะตามภาพตัวนี้คืออะไรเอ่ยนกใช่ไหมไก่ใช่ไหมคะเป็ดใช่ไหมใช่เหมือนกันหมดเลยต่อไปมาดู C นะคะ C สัตว์ชนิดนี้จะหายใจโดยใช้เหงือกนะคะไข่มีวุ้นใสหุ้มเช่นเดียวกันเลยแต่ว่าผิวหนังมีเกล็ดพอเดาได้ไหมเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำเอ่ยตัวนี้อยู่ในน้ำใช่ไหมคะก็คือปลานั่นเองนะคะต่อไปตัวสุดท้ายเลยสัตว์ชนิด D หายใจโดยใช้ปอดมีไข่ที่มีเปลือกแข็งหุ้มอยู่นะคะแล้วลำตัวเนี่ยก็จะมีผิวที่มีเกล็ดตัวนี้อยู่บริเวณไหนเอ่ยเคยเห็นไหมคะมาดูพร้อมกันนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะคะตามภาพนี้คือตัวอะไรเอ่ยจระเข้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วนักเรียนมาดูนะคะเขาบอกว่าสัตว์เลือดเย็นเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีจำพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำปลาและก็สัตว์เลื้อยคลานนะคะซึ่งจะมีอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมนะคะแต่ว่าสัตว์ปีกเนี่ยจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะตอนนี้เราพอจะทราบคำตอบกันแล้วใช่ไหมคะตอบข้ออะไรเอ่ยข้ออะไรคะข้อ B นั่นเองเพราะอะไรสัตว์ปีกจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะอุณหภูมิในร่างกายจะไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ข้อ10เลยนะคะข้อนี้โจทย์ถามว่าโซ่อาหารในนาข้าวแห่งหนึ่งเป็นดังนี้นะคะก็จะมีต้นข้าวหนูงูแล้วก็นกข้าวแมวเราดูตรงนี้เข้าใจไหมคะตัวอะไรกินอะไรเอ่ย
ต้นข้าวกินหนูใช่ไหมเออไม่ใช่หนูต้องกินข้าวนะคะแล้วเรียนดูตามลูกศรนะคะหัวลูกศรอยู่ตรงไหนคือตัวนั้นเป็นตัวที่กินนะคะอย่างเช่นหนูกินข้าวตัวนี้ก็งูกินหนูนะคะต่อไปคือนกเขาแมวกินงูอย่างนี้นะคะตอนนี้นักเรียนดูนะคะเขาบอกว่าระหว่างฤดูทํานาถ้าชาวนาจับงูในนาข้าวแห่งนี้จนหมดเหตุการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดถ้าสมมุติว่าตัวนี้หายไปจะเกิดอะไรขึ้นคะมาดูกันที่ตัวเลือกกันนะคะตัวเลือกที่1บอกว่าหนูมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นไปได้ไหมคะช้อยตัวเลือกที่2ต้นข้าวเพิ่มจำนวนมากขึ้นตัวเลือกที่3บอกว่าต้นข้าวถูกหนูทำลายน้อยลงจริงไหมตัวเลือกที่4บอกว่านกเขาแมวเพิ่มจำนวนมากขึ้นนักเรียนดูสิคะว่าอันไหนมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดนักเรียนดูนะคะจากแผนภาพโซ่อาหารตรงนี้นะคะเมื่อชาวนาจับงูจนหมดแล้วเป็นยังไงคะงูโดนจับไปแล้วหนูเป็นยังไงเอ่ยหนูก็จะรอดจากการถูกกินเมื่อรอดจากการถูกกินแสดงว่าหนูก็มีโอกาสเพิ่มจำนวนได้มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราตอบช้อยไหนคะช้อยที่1นั่นเองนะคะมาดูกันที่ข้อ11เลยนะคะโจทย์ถามว่าป่าไม้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะเรือนกระจกได้อย่างไรนะคะมาดูกันซิภาวะเรือนกระจกคืออะไรเอ่ยภาวะเรือนกระจกก็คือภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกนะคะกระทำตัวเสมือนกระจกนะคะที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นผ่านมายังผิวโลกได้นะคะแต่จะถูกดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว้นะคะจากนั้นก็จะคายพลังงานความร้อนให้กระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศและก็พื้นผิวโลกนั่นเองนะคะส่วนแก๊สที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะคะก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้นั่นเองนะคะตอนนี้เรียนดูที่ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1บอกว่าทำให้มีไอน้ำในบรรยากาศเพิ่มขึ้นตัวเลือกที่2นะคะสะท้อนแสงอาทิตย์ออกไปจากโลกตัวเลือกที่3บอกว่าปล่อยแก๊สออกซิเจนออกสู่บรรยากาศและตัวเลือกที่4บอกว่าดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศนะคะนักเรียนคิดว่าป่าไม้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะเรือนกระจกได้อย่างไรเอ่ยป่าไม้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศนั่นเองนะคะดูดซับไปทำอะไรเอ่ยเอาไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ข้อ12เลยนะคะเขาบอกว่านำแก้วที่ทำมาจากวัสดุต่างกัน4ชนิดนะคะมาใส่น้ำอุณหภูมิกี่องศาคะ90องศาเซลเซียสด้วยกันนะคะเป็นยังไงคะร้อนใช่ไหมเสร็จแล้วเขาบอกว่าตั้งไว้ในบริเวณเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีพบว่าน้ำในแก้วมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปนะคะแล้ววัสดุก็แตกต่างกันนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าวัสดุ A เมื่อเวลาผ่านไป10นาทีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่คะ70องศาเซลเซียสนะคะต่อไปมาดูที่วัสดุ B นะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่65องศาเซลเซียสนะคะต่อไปวัสดุ C อุณหภูมิจะอยู่ที่60องศาเซลเซียสนะคะต่อไปวัสดุดีนะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่55องศาเซลเซียสนะคะต่างกันไหมคะต่างกันนะคะโจทย์เขาถามว่าถ้านำวัสดุทั้ง4ชนิดนี้ไปทำกระติกรู้จักไหมคะกระติกนะ
มีลักษณะเหมือนกันแล้วใส่น้ำแข็งปริมาณเท่ากันน้ำแข็งในกระติกที่ทำจากวัสดุชนิดใดจะหลอมเหลวช้าที่สุดหลอมเหลวช้าที่สุดถ้าเป็นภาษาพูดของเราคืออะไรคะละลายช้าที่สุดนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูกันที่น้ำอุณหภูมิตั้งต้นของเราเท่าไหร่เอ่ย90องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะมาดูกันที่วัสดุ A นะคะอุณหภูมิของน้ำในแก้วเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีจะอยู่ที่70องศาเซลเซียสนะคะแล้วอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ20องศาเซลเซียสนะคะมาดูกันที่วัสดุ B นะคะอุณหภูมิของน้ำในแก้วเมื่อผ่านไป10นาทีคือ65นะคะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ25นะคะมาดูกันที่วัสดุ C นะคะอุณหภูมิของน้ำในแก้วเมื่อผ่านไป10นาทีก็คือ60องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ30องศาเซลเซียสนะคะวัสดุสุดท้ายเลยวัสดุ D นะคะอุณหภูมิของน้ำในแก้วเมื่อผ่านไป10นาทีก็คือ55องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปก็คือ35องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะตอนนี้เรียนดูนะคะว่าวัสดุไหนน้ำในแก้วมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปคะเปลี่ยนไปช้าที่สุดเลยวัสดุไหนเอ่ยนั่นก็คือวัสดุ A นั่นเองนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้อยที่สุดเป็นเพราะว่าวัสดุที่ใช้ทำนะคะสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะตอบตัวเลือกไหนคะตัวเลือกที่1นั่นเองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ